ครับวันนี้เราจะมาลองแต่งจ้อยเจียงแสนกำนะครับบางที่ประกอบห้องว่าเป็นซอนะครับก็มันก็จะจ้อยหรือจะซอมันก็อันเดียวกันนะครับในอู้ถึงตามทำนองมันน่าจะเป็นจ้อยมากกว่านะครับเพราะว่ามันจังซอปนเอาไปคัดเอาไปคัดตอนที่มันเป็นซอเอ็มได้พวกก็เลยเป็นห้องเป็นซอไปนะครับผมห้องว่าจ้อยเป็นจ้อยเจียงแสนนะครับภายอย่างห้องเป็นซอก็ตามใจนะครับชันทลักษ์นะครับมันก็จะมีอยู่4บาทนะครับเห็นไหมครับตามนี้นะครับชันทลักษ์มีอยู่4บาทนะครับบาทที่1ก็จะมีอยู่2วรรคเห็นไหมครับวรรคแรกจะมีอยู่4กรัมนะครับบางตีพวกก็ขยายเป็น5กรัมก็สุดแล้วแต่นะครับวรรคที่2กับวรรคหลังเนี่ยจะมีอยู่8คำนะครับบางท่านพวกก็อาจจะยืดยาวไปเป็น10คำก็ยังได้นะครับก็บ่เป็นหยังนะเอา8คำเป็นละก่อนนะครับทีนี้มันก็โอ้ก่อนบาทที่2นะครับบาทที่2ก็มีอยู่2วรรคนะครับวรรคละ8เห็นมั้ยครับ8หน้า8หลังนะครับมาบาทที่3ก็จะมีอยู่6 2วรรคนะครับกำหน้ามี6กำนะครับกำหลังมี4กำนะครับเห็นมั้ยครับบาทที่4บาทนี้มันก็จะมีอยู่6กำเห็นมั้ยมันจะเป็นวรรคแรกมี6กำวรรคที่2มี2กำนะครับ2กำสุดท้ายเนี่ยพวกเราจะเอาไว้เอื้อนนะครับตอนจบนะครับเขาแต่งเสร็จแล้วเขาก้อยลองจ้อยดูนะครับก็เขาจะไปทีละน้อยละน้อยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับวันนี้เขาเสียงนะครับเขาโอ้หนึ่งเสียงนะครับสีแดงๆนี่ก็เสียงโทนะครับไม้โทนะครับมันไม่ใช่เหมือนข้าวเสียงโทพิเศษอะไรอย่างนั้นมาครับนะอันเป็นไม้โทนะครับไม้โทอาจจะเป็นเสียงตีก็ได้นะครับหรือว่าเสียงโทพิเศษก็ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าสีขาวๆนี่ก็เป็นเสียงสามัญนะครับถ้าสีฟ้าๆนี่ก็เป็นเสียงจัตวานะครับสีเขียวๆอย่างอี้เนี่ยมันก็เป็นซ้อนกันนะครับเป็นสีมันจัตวาซ้ำกันนะครับมันเป็นซ้ำๆกันนะพี่สี่จัตวานะครับสี่สี่นี่นะครับสี่หม่งหม่งนี่จะเป็นเสียงเอกนะครับเสียงเอกนะครับไม้เอกหรือเสียงเอกนะครับทีนี้เราก้อยๆแต่งไปนะครับเอาวันนี้เอาสี่กำนี่ก่อนก่อนมันก็จะเป็นกำซ้ำนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเอาแค่สี่กำนี่ก่อนนะสี่กำนะครับสี่กำเนี่ยก็สมมติมันเป็นคำซ้ำนะครับหนามเสียงจัตวานะครับเพราะว่าปนจะต้องเอื้อนนะครับหนามหนามนะครับหนามแถมกรรมนี่ก็จะต้องเหมือนกันนะครับเป็นกรรมซ้ำครับกรรมซ้ำสองกรรมนะหนาม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 ทีนี้ก็ลงท้ายด้วยไม้โทนะครับจะเป็นไม้โทเสียงตรีหรือไม้โทเสียงโทพิเศษก็ส่วนแล้วแต่นะครับก็อนุโลมไม่ได้สองเสียงนะครับแต่เป็นไม้โทนะครับนามแหลมนามแหลมจี้นะครับแหลมจี้ตัวจ้านะครับจี้นามแหลมจี้นะครับนามแหลมจี้นะครับเอาเลื่อนมาหน้าหน่อย
ครับนามนามแหลมจี้นะครับสี่กรรมนะครับเห็นไหมครับนามนามแหลมจี้จี้เสียงตีนะครับทีนี้เขาก็เอาไปปริวัติเป็นภาษาหนามนามนามแหลมแหลมจี้แหลมจี้นะครับทีนี้เรามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองดูนะครับก็คือการที่เอาอักษรไทยนะครับยืมอักษรไทยมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานะครับประกอบคำขึ้นมากับแบบผสมผสานนะฮะแบบไทยแบบละนาผสมผสานไว้นามนะครับนามนามก็ตัวฮะนะครับตัวนะนะครับนามนามแหลมแหลมแหลมจี้ตัวจ๊ะนะครับยืมตัวชอช้างเป็นตัวจ๊ะนะครับทีนี้เราก็มาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่3นะครับก็คือการที่ปั๊บเอาอักษรไทยนะครับมาเขียนตามสำเนียงกำอู้ทางบนพุ่นนะครับภาษาละนาพุ่นเขียนเนี่ยได้ก็อู้ใหม่แล้วเอาภาษาไทยเขียนเลยนะครับน้ำมันเหมือนกันแล้วไปนะครับน้ำน้ำแหลมแหลมแหลมจี้นะครับได้ยินเสียงจี้แล้วนะครับจี้มันต้องใช้จอจานนะครับจี้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 บุดบุดนะครับจี้จี้แล้วครับจี้จี้เนี่ยได้แล้วครับเอาปืนจี้นะครับปืนจี้เป็นเสียงโทพิเศษนะครับเพราะนั่นจะเอาเติมจุดเข้าไปจี้นะครับจี้นะครับจี้เสียงตีนะครับใจจี้นะครับเห็นไหมครับได้แล้วนะครับได้ไปวักหนึ่งนะครับบาทแรกนะได้วักหนึ่งนะครับวันพุธนี้เรามาต่อนะครับ